เห็นหน้าพี่นิวเรียกพายพี่พายพี่พายตามองไผ่อยู่ใช่ไหมก็ก่อนหน้านี้คุยด้วยแล้วแบบนิวก็งงในวันที่เป็นตามืดนะพี่ไผ่ค่ะมองกล้องนี้หน่อยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะนี่ไงโบมิลดาเนี่ยหนูว่าเทปแรกเลยนะนี่ออกป่ามีเวลามากขึ้นครับผมปีนี้งานเยอะครับก็เลยไม่ค่อยได้เข้าป่าด้วยครับผมไปทะเลแทนครับไม่ใช่ก็เลยดูมีเวลาให้น้ำปลามากขึ้นด้วยครับไม่ช่วงนี้ละครยังไม่ได้ถ่ายไงครับก็เลยมีเวลานิดนึงอันนี้ไปดูไม่ใช่คือกำลังจะถามว่าไปดูอะไรมาครับมีทริปไปเที่ยวไปแบบอะไรอย่างนี้อ๋อครับผมจริงๆถ่ายมานานแล้วครับเพิ่งลงอีกใช่เพราะว่าตัดต่อไม่ค่อยเป็นก็เลยใช้เวลานานหน่อยครับพอออกจากป่าแล้วต้องมีช่วงเวลาชดเชยน้องเหมือนไหมคะพาไปเที่ยวกินกุ้งยักษ์ก็บ้างครับบ้างน้องก็มีแบบรีเควสอะไรเป็นพิเศษไหมคะมีเวลาให้เยอะขึ้นแล้วอ๋อไม่หรอกครับก็ตามปกติครับก็จะมีหนังที่อยากดูบ้างอะไรเข้าไปดูกันอะไรอย่างนี้ครับผมอย่างช่วงนี้อาทิตย์นึงเจอกันไม่ครับก็แล้วแต่จังหวะครับก็เหมือนเดิมแหละครับไม่มีหลอกถามไม่ชอบหลอกถามเรื่อยๆมันเขินนะเนี่ยครับก็ปกติไม่มีใครมาถามนี่ไงครับมันก็ไม่ได้แย่อะไรมาแต่นะฮะมันคงที่เรียกว่าปกติดีกว่าครับผมอ๋อพรุ่งนี้แล้วเหรอครับยังเลยครับไม่มีจะมีเซอร์ไพรส์ไหมอะไรน้ำตาลหรือพี่ชายฮะถ้าบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์แสดงว่าเตรียมไว้แล้วกันนี้นิดหน่อยครับก็ไม่นะฮะก็จริงๆก็ใช้เวลาปกติแหละครับทานนู่นทานนี่อะไรปกติครับธรรมดาเราธรรมดาครับเราใช้ชีวิตธรรมดาค่อยได้เจอกันเราต้องมีวิธีการแบบเติมหมั่นเติมความหวานอะไรกันยังไงบ้างไหมคะที่ทำแล้วรู้สึกว่าเออมันประคับประคองความรักให้มันอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แย่ก็ใช้อย่างชีวิตปกติแหละครับอย่างที่เป็นมาเรื่อยๆแหมถามเหมือนกับอะไรมันแย่มันยังไม่ได้แย่ครับมันก็คุยปกติเออทำยังไงมันถึงไม่แย่ที่ไม่ค่อยได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกครับรู้จักกันมานานแล้วแทบจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามีความเข้าใจเป็นหลักปัญหาก็ไม่ค่อยเกิดครับผมก็เข้าใจกันยอมรับกันอ๋อไม่ครับ ไม่ครับผม อะไรอ่ะพี่ใหม่มี หลังจากออกป่ามามีโปรเจกต์อะไรใหม่ไหมคะก็มีครับมีว่าจะกลับเข้าป่าใหม่ไม่ใช่ก็โปรเจกต์ล่ะครับก็ทำนู่นทำนี่แหละครับมีไอเดียอะไรก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันยังคงเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติอะไรอย่างนี้เหมือนเดิมอ๋อไม่ละครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับช่วงนี้เขาเที่ยวกันเยอะเราก็ต้องเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เที่ยวเข้าป่าแล้วครับก็จะทำรายการกันอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอ้อะไรไอ้อาจจะทำแบบพวกเขาเรียกอะไรอะชาแนลของเราเองอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ทำมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วตามความเหมาะสมเวลาที่เรามีนะอาจจะมีแบบธุรกิจที่มันแบบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับที่เขาลง YouTube ไอ้ตัวที่ผมทำใช่ไหมฮะก็ลงในส่วนใหญ่ลงในเพจครับลงในเพจ Facebook เพจก็มีฮะก็ถ้าว่างก็อยากจะชวนเพราะว่าไปคนเดียวบางทีมันก็ง่ายๆมีเขาคอยสอนภาษาเหนือก็ดีครับทุกวันนี้ก็ยังพูดไม่ได้เลยครับต้องฝึกเยอะหน่อยไม่พอจะเป็นแบบเคยหนึ่งอ๋อก็ฝึกไว้ก็ดีฮะตอนนี้จนถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะฮะก็รู้จักกันมาก็6 ปีแล้วครับ
ครับผมแค่นั้นนะครับไม่มีแผนอะไรครับมันไม่มีแบบคิดในหัวอะไรอย่างนี้เราพิจารณาแผนอนาคต No ยังไม่มีครับไม่ได้คุยครับครับจริงๆตอนเด็กๆก็เคยคิดนะแต่พอถึงเวลามันก็ไม่คิดแล้วแหละครับตอนนี้ก็เลยไม่ได้แบบวางแผนเรื่องการแต่งงานครับผมก็ยังมีแต่เรื่องงานนี่แหละครับครับผมครับก็ยังสนุกกับงานนะครับยังแบบปีนี้ก็มีละครที่ถ่ายอยู่3เรื่องแล้วก็มีติดต่อมาอีก2เรื่องอะไรอย่างนี้ครับเราก็ไม่ได้เร่งแบบว่าอยากได้มีครอบครัวครับผมที่บ้านค่อนข้างปล่อยอิสระครับก็เลยกับน้องล่ะคะไม่คุยกับน้องบ้างมั้ยว่าน้องอาจจะอยากแต่งแล้วหรือเปล่าครับยังครับไม่ได้คุยยังนี่คือยังไม่ได้คุยมาไม่ได้คุยอะไรเลยฮะก็ครับยังไม่ได้คุยอะไรครับแต่ก็เข้าใจกันอยู่ฮะเรื่องทุกวันนี้ที่คุยกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะทำมากกว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ที่อยากจะไปที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้กำหนดเลยเนาะอีกสักกี่ปีถึงจะมาคิดอีกทีนึงเลยครับผมยังไม่ได้กำหนดครับขอบคุณครับชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ